องค์พ่อสีองค์แม่สีเมตตาด้วยองค์พระพิฆเนศกูบนหมดทุกองค์แล้วตอนเนี้ยฟิกโอ้โหอะไรเอ้ยไม่ใช่ยังอุ้ยกูใจแป้วเลยแม่งไปออกพยาบาลฟิกเหอะนะกูไม่มึงไม่ฟิกกูจะฟิกแล้วเนี่ยฟิกเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่า Seven Knights Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วหมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมในแอปติช็อปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อย่างราคาสมมุติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็คอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอวยพรสวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Tower of Fantasy นะครับเดี๋ยวหมีจะลองเปิดฟิกดูนะครับก็หมีเปิด2 ID นะแต่ว่า ID เนี้ยไม่เยอะแต่อีก ID นึงอะเยอะตอนนี้เล่น2 ID ID นี่คือสายแทงอีก ID นึงคือสายฟูน้ำแข็งเลยเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดดูนะครับว่าหมีจะได้อะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปซื้อให้ครบก่อนโอ้ไม่พอเท่าไรมีเท่าไหร่ก็ซื้อไปกดไปเลยใจรุ่นๆก็ ID นี้น่าจะได้การันตีหนึ่งอยู่ครับถึงบอกว่า85ถึงแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าโลแรกเนี่ย80ก็85อันเนี่ยมีจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับว่าจะได้น้องฟิกคนสวยหรือเปล่านะเรื่องการสั่งซื้อนะลุยเลยครับผมรออะไรโอ้โหฟิกถ้าเกิดซ้ำไปเยอะดีไม่ดีมีอาจจะไม่เติมอีก ID นึงนะอาจจะมาลง ID เดียวเลย ID ไหนดวงดีมาถึงก็ม่วงแล้วครับก็ม่วงเลยละกันฟิกจังโอ้ยไปเลยละกันฮึม่วงอีกแล้วครับโอ้โหออกยากจริงๆว่ะเอาเรื่องจัดๆเลยโอ้โหมาเราแก้เขินหนึ่งอันก่อนมีอยู่2เดี๋ยวขอแก้เขินอย่างละหนึ่งก่อนนะครับมาไหมครับฟิกโอ้โหฟิกอะไรทำไมมันผอมเพียวขนาดนี้ขอแก้ขัดหน่อยละกันครับเอาเป็นขอตัวเหลืองนิดนึงแล้วครับอันนี้ไม่ต้องดูเลยครับไม่คาดหวังอะไรที่ไม่คาดหวังมันจะได้โอเคเอาว่าตอนนี้ถ้าเกิดเกลืออย่างเงี้ยมันจะออกฟิกเว้ยน้องฟิกทีเผลอไปเลยละกันโอ้โหไว้ดูซิว่ามันจะมีโอกาสได้กับเขาบ้างไหมเห็นเขาบอกเลทมันยากมากเลทมันเกลือขอหน่อยละกันแดงม่วงอีกแล้วครับโอ้โหนี่เกลือของจริงว่ะเค็มแต่ดีเลยแหละอันเนี้ยอย่าไปกลัวครับอีกรอบกูไม่ทีเผลอแล้วกูกดตรงๆเลยนี่แหละมาฟิกอะไรนะน้องฟิกน้องชื่อเฟย่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฟย่าม่วงอีกแล้วโอ้โหยังไม่ทองสักตัวขอทองก็ยังดีนะเว้ยเออแดงมาสักตัวหน่อยเร็วขอแดงหน่อยเร็วแดงหน่อยเอาลงมาโดนแดงนี่ตกลงกูต้องการันตี80ทีถึงจะออกแดงตัวนึงหรอวะเนี่ยโอ้โหเกินไปไหมครับพี่โอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งแบบสโลลานาดเลยถามว่ากลัวไหมไม่เคยกลัวครับลุยต่อไปเลยครับผมโอ้โหกว่าจะได้อะไรสักแพ็คหนึ่งนี่มันลำบากขนาดนี้เหรอเฮ้ยแต่ยังให้อภัยนะถ้าออกฟิกไม่ต้องการันตีแดงอะไรกันครับเนี่ยมันมีแต่ม่วงอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยมันเลิกไม่ดีอย่างแรงเลยว่ะอีก3อันเอา
79หรือ80ก่อนดีง้าวสายฟ้าครับผมรู้สึกว่าโลแรกนี่จะไม่เป็นใจกับหมีเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นใจอย่างแรงด้วยเดี๋ยวมึงเจอสูตรกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ็ดแปดสิบตอนนี้เราก็จะไม่กด1เราจะกด10ครับเพื่อที่จะ SSR ออก2ตัวมันเป็นเคล็ดมันเป็นเคล็ดเพราะนั้นน้องฟิกจ๋าน้องฟิกออกให้พี่เถอะนะพี่ขี้เกียจเกลือแล้วออกมาเลยน้องฟิกฟิกอันนี้แหละมันการันตีแดงแล้วไม่ต้องลุ้นหรอกแต่ว่าขอออกฟิกนะขอร้องให้ออกฟิกแล้วออกฟิกรัวๆ 2-3 ตัวเลยก็ได้ไม่ว่ากันม่วงมันจะเป็นม่วงได้ยังไงมันต้องแดงเพราะมันการันตีฟิกโอ้โหกูไม่ได้อยากได้มึงที่ตอนกูอยากได้ไม่เคยออกโอ้ยฟิกครับพอฟิกโอ้โหฮิลด้าโอ้โหอย่าบอกว่าได้โคตัวเดียวนี่แบบแสบถึงสวงครับสงสัย ID แรก ID นี้หมีไม่ผ่านว่ะเดี๋ยวจะไปเปิด ID นึงนะครับ ID นึงนี่โลเต็มๆนี่ระเบิดเลยโอ้โหฟิกจังฟิกไม่ออกครับได้โคกูไม่ได้อยากได้เลยเดี๋ยวมันจะแก้บั๊กอยู่แล้วไม่สนครับเรากดไปอีกทีเลยครับโอ้โหทีเผลอกูไม่ทีเผลอแล้วตอนนี้เฮ้ยออกแดงว่ะฟิกเฮ้ยอาจจะเป็นจังหวะฟิกโอ้โหได้ฟิกเฉยเลยโอ้โหก็ถือว่ายังดวงดีครับที่หนียังได้ฟิกนะอย่างน้อยการันตีแรกก็ได้ฟิกเลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าคือฟิกออก2ได้มั้ยหรือว่ากูจะเอาตังค์มาเติมไอ้ดีนี้ไปเลยดีมั้ยฟิกโอ้โหถ้าฟิกอีกตัวนึงกูเล่นเลยก็โอเคครับผ่านอันนี้จบไป ID แรกนะครับเดี๋ยวหมีจะไปอีก ID นึงนะครับซึ่งเป็น ID เนี้ยหมีจะทำเป็น ID ซับแล้วก็อีก ID นึงอาจจะเป็น ID น้ำแข็งล้วนเลยหมีจะเล่น4 ID เลยเว้ยเดี๋ยวจะทำทีมสายฟ้าด้วยน้ำแข็งก็น้ำแข็งสายฟ้าก็น้ำสายฟ้าไปจะได้ไม่ต้องมานั่งแบ่งออฟกันเนาะเหนื่อยเดี๋ยวเราไปดูอีก ID นึงนะครับเราก็มาถึง ID ที่2นะครับอันนี้หมีก็จะเปิดต่อ ID นี้คือเป็น ID ที่น้ำแข็งโดยตรงเลยเห็นมั้ยครับพร้อมมากถ้าเกิดมีได้ทะลู6ดาวก็คือสุดเลยน้ำแข็งส่วนเมอร์ลิวถ้าได้ก็ดีครับแต่ว่าอันนี้คืออยากโฟกัสอย่างเดียวก็คืออาวุธบามุงของน้องฟิกนะครับเพราะว่าอย่างต่ำเราควรต้องกด C3 ถึงจะเก่งครับถ้า C0 ไม่ค่อยเท่าไหร่นะงั้นเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับบอกว่ามีจะได้ฟิกนะครับโอ้ยขอบนก่อนเลยครับองค์พ่อสีองค์แม่สีบทแม่ตาด้วยนะครับขอให้ได้ฟิกตัวนี้เลยครับผมแต่ไอดีสายพ้าหมีจะได้ฟิกทำไมก็ไม่รู้เอาจริงทีเผลอไปเลยละกันลุยไปเลยละกันฟิกขอให้ได้ฟิกขอกี่ตัวหูต้อง3ตัวเลยด้วยแดงกูแดงเออไปแล้วครับม่วงเรียบร้อยขอให้ได้ฟิกครับกด1ทีแก้เขินไปก่อนอาจจะขันดวงได้ไปก่อนเลยละกันแดงไหมม่วงยากมากนะที่จะเปิดหนึ่งแล้วออกแดงอะเนาะเอาไงต่อดีครับเดี๋ยวเรามาเปิดขัดดวงก่อนไหมอันนี้สิบฟีดจังมากันหน่อยนะครับโอ้โหขาดเยอะมากอะอะไรก็ได้แดงม่วงอีกแล้วครับเห็นเขาบอกว่าเลทมันเกลือจริงนะอันนี้หมีก็ทดลองแล้วเอาว่าหยุดกูไม่อยู่แล้วเว้ยกูไปแล้วเขาบอกว่ากดข้ามไปมีโอกาสได้แดงกดไปเลยละกันฟิกกูฟิกสักตัวเถอะฟิกโอ้โหเปิดไป30โลไม่มีอะไรออกเลยว่ะอันนี้เริ่มใจเสียแล้วงั้นเรามาเปิดแต่เอาจริงๆแม็กทิกนี่หมีไม่จำเป็นต้องใช้ฟิกเลยนะเพราะว่าหมีใส่หมีมีแม็กทิกใส่ของฟิกอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าจะซื้อทำไมวะเอาวะอีกทีไปก่อนลองเชิงไปก่อน1ตัวบางทีมันก็ออกไหมออกไหมเรียบทีเผลอไปเลยละกันเอาให้มันได้หน่อยออกหน่อยเพื่อนแดงขอเรียกต้องแดงเพราะว่า4โลแล้วมันต้องได้เว้ยโล
้ยฟิกจังแดงเฮ้อโอ้โหคราวนี้หมีเชื่อแล้วแม่งโคตรเกลือเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยขอฟิกสักทีนึงนะขอฟิกสักทีฟิกเถอะให้ก็ให้ฟิกกูเถอะฟิกแดงแดงแดงมึงต้องแดงนะโอ้โหม่วงยับยับเลยอ่ะพอเป็น ID โจมตีไม่ออกเลยครับแต่ว่าพอเป็น ID พระออกโอ้โหครูต้องได้แล้วไงเพราะการันตีแต่เราจะกดแบบสูตรกด1ตัวออกไป2ทีก่อนครับแล้วค่อยไปกดแบบที่หมีทำอ่ะนะโอ้คือ1โลไม่มีโอกาสออกเลยอะตัวการันตีแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมจะเจ็บแล้วออกให้กูเถอะนะฟิกจังออกให้หมีเถอะฟิกออกให้กูเถอะกูยอมแล้วอันนี้มันขึ้นแดงแล้วต่อขอเอาเป็นฟิกขอไหว้ขอเป็นฟิกนะขอเป็นฟิกเถอะนะนะไหว้เลยไหนๆ40 50โลนี้ไม่ออกไม่เป็นไรแต่ขอฟิกขอฟิกขอฟิกฟิกต้องฟิกอย่างเดียวต้องฟิกฟิกไปเลยละกันออก2ตัวได้ยิ่งดีเอาตอนนี้ขอ1ตัวฟิกโอ้ยอย่างน้อยกูยังได้ขอฟิกตัวนะขอฟิกอีกตัวเถอะนะให้กูเถอะเดี๋ยวสับสนุนเลยเนี่ยเต็มที่เลยฟิกอีกตัวฟิกโอ้โหไม่ฟิกว่ะเป็นธนูขนอะไรกันเนี่ยแต่ก็ยังดีครับอย่างน้อยคิดซะว่าถ้าเราเปิดโล80เนี่ยได้ฟิก1ตัวก็คือจะบอกว่าดวงดีได้ป่าววะไม่ได้นะเอาบอกจริงคือโอ้คุณเหงื่อแตกเลยเนี่ยถ้า80โลเนี่ยพูดกันตามภาษาชาวบ้านเลยคือมึงดวงซวยได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่ามันมีคนบางคนน่ะเปิดไป 2-3 โลไม่ออกเลยก็มีนะโอ้ยโอ้ยกูเชื่อแล้วว่าออกยากจริงว่ะเห็นคนบ่นกันในบอร์ดเชื่อแล้วยังไม่จบครับเพราะว่ามีต้องการอีก2ตัวครับไม่อย่างนั้นมันไม่สุดโอ้ยเหงื่อแตกเลยไปตอนนี้บอกตรงว่าทำอะไรไม่ถูกเลยครับเกมนี้มันเปิดเครียดกว่าที่คิดว่ะเพราะว่าตอนนี้หมี40อยู่หมีจำเป็นด้วยที่จะต้อง43เอา43พอ43ก็โหดแล้วโหดที่มันมาหิดไปเลย44เอาดิให้มันรู้ไปเลย3300โลวันนี้มันจะได้ฟิกกี่ตัวมาลุยพี่เผลอไปเลยละกันพิกฟิกต้องออกเลยละกันโอ้ยแอร์พวกนี้อยู่ห้องแอร์เนี่ยเปิด25แล้วครับเนี่ยเปิด25ทำไมหัวกูร้อนรุ่มขนาดนี้วะร้อนรุ่มมากครับไปแล้วครับโลแรกแก้เขินไปก่อนโอ้พี่ไม่ต้องแบบดวงซวยขนาดนั้นก็ได้พี่ออกให้ผมเถอะนะครับเมตตาผมน้องหมีด้วยนะครับทีเผอไปเลยละกันตัวจริงไม่ทีเผอแหละกูกดต่อหน้าเลยทีเผอก็เท่านั้นอะออกหน่อยโอ้ยไม่อยากเห็นเลยแดงแดงแดงขอแดง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 หูออกยากมากอะนี่ขนาดมาเอาแค่ตัวแดงยังออกยากเลยนุ้ยโอ้โห300โลกูซิดมากซิดตอนนี้ซิดมากซิดถึงขั้นซิดถึงมากที่สุดออกแดงเถอะนะแดงเถอะแดงให้กูเถอะเปิดธรรมดาแดงๆอะไรกับเขาบ้างอ่ะเฮ้ยแดงแดงเพื่อนฟิกกูขอฟิกไหว้เลยกูกราบเบนจางครับประดิษฐ์เลยฟิกโอ้โหโคทำไมกูไม่ได้อยากได้มึงแต่จริงๆตอนนี้โคมันเป็นตัวที่โกงมากนะคือจริงๆอ่ะถ้าตอนนี้เขาไม่แก้บัคดาเมจอ่ะโคคือดาเมจอันดับ1เว้ยจริงๆได้โคเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโคเนี่ยบอกตรงนะต่อให้ฟิกอ่ะ C6 ก็ยังสู้โคไม่ได้นะเพราะโคมันไม่ได้เก่งครับตอนนี้มันบักดาเมจหมีบอกได้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จะแก้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าในอนาคตมีตัวใหม่ๆอย่างโอ้โหกูนึกว่าฟิกเถอะหมดแล้วเหรอวะแดง2ไปหน่อยดิได้สักนิดนึงให้กูเถอะนะบริษัทมึงไม่เจ๊งหรอกออกฟิกให้กูอีกตัวโอ้โหโคซิดจริงๆนะวันนี้ซิดมากโอ้ยเดี๋ยวนี้เหงื่อไหลออกมากเลยหมีมั่นใจว่าคนที่มาเปิดตู้เนี้ยมันต้องอารมณ์เดียวกับหมีเว้ยแดงขอแดงอีกทีแดงอีกทีแดง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 โอ้โหเออมีโอกาสจะได้ลุ้นไหมนิวเคลียร์กลัวป่ะล่ะครับ
ับเออขอมาก็จัดไปดิเออให้มันรู้ไปเลยขอฟิกตัวเดียวตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ากูได้กูได้ C3 แล้วเนี่ยนะขอฟิกอีกตัวเดียวออกแดงเอ้ยแดงเฮ้ยเพื่อนแดงฟิกขอฟิกตัวสุดท้ายกูจบเลยเนี่ยกูพอแล้วขอร้องฟิกเถอะนะฟิกได้ฟิกนะองค์พ่อสีองค์แม่สีเมตตาด้วยองค์พระพิฆเนศกูบนหมดทุกองค์แล้วตอนเนี้ยฟิกโอ้โหอะไรเอ้ยไม่ใช่ยังอุ้ยกูใจแป้วเลยแม่งไปออกพยาบาลฟิกเถอะนะกูไม่มึงไม่ฟิกกูจะฟิกแล้วเนี่ยฟิกเยี่ยมโอ้โอซ่าโอ้โหตอนนี้หมีก็จะได้ครบ3ตัวแล้วครับทำ C3 ได้แล้วกูพอแล้วโอ้โหปาดเหงื่อเลยตอนนี้หมีก็จะได้แลกได้พอดีเลยครับโอ้โหขอบ้ามุงเลยครับจบแล้วเดี๋ยวหมีจะไปทดสอบ C3 ให้ดูด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่าดีมากเลยนะออกขอฟิกแม่งได้ฟิกหมดเลยอะมาสรุปสิ่งที่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้แบบทำอะไรไม่ถูกเลยกูเราได้3อันพอดีครับบามุงถูกนะยังไงมันก็ต้องอัพได้แต่ของมันอยู่แล้วเนาะโอ้โหฟิกกูนี่เอาเลย CS 30,000 แล้วน้องๆทำไมถึงต้อง C3 ฟิกเดี๋ยวมีจะพูดความแตกต่างของฟิกให้ฟังนะครับ C1 คือถ้าเกิดเราเล่น C0 เนี่ยมันไม่เก่งเว้ยตรงที่ว่ามันจะไม่มีสแต็กระเบิดอะที่ C1 มาได้10สแต็กถ้าเกิดสแต็ก C3 เนี่ยมาได้15สแต็กนึงอะตอนระเบิดมันคิดดาเมจของตัวเราอะ 95%เขาบอกว่า10สแต็กกับ15สแต็กเนี่ยต่างมากครับถ้า C6 เนี่ยถ้าสแต็กเต็ม15เมื่อไหร่เนี่ยก่อนระเบิดมันจะบวกไอ้น้ำแข็งบวกเรา 12% ซึ่งยังไงก็ทำมีนะนี่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออะไรบ้างน้องๆอวตารครับเพราะนางน่ารักดูดิโอ้โหใช่เลยเปิดเลยครับโอ้โหได้แล้วครับแต่พูดจริงๆนะดาบฟิกอะอันเก่าสวยกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยของที่จีนมันจะมีเปลี่ยนดาบเก่าดาบใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของโคโบตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราไปใส่ชุดใหม่มันก็ต้องใช้ดาบใหม่เนาะโอ้โหเป็นไงครับน่ารักมากเอ็กซ์คลูซีฟนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้ครับทำไมถึงใช้เซตสกิลนี้ครับอ้าวทำไมถึงอะไรวะวอทอันนั้นจะเป็นเกมอื่นครับเอาเป็นว่ามีก็ได้ฟิกซี3สมใจแล้วครับก็300โลแต่ว่าจริงๆคือ80โลแรกเนี่ยมีเปิด ID สายพระ ID แรกอันนี้คือ ID สายโจมตีที่เป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งโดยตรงเดี๋ยวมีจะทำทุกธาตุเลยแต่ว่าตอนนี้หมีเอาแค่น้ำแข็งก่อนกับอาจจะแค่2 ID ก็พอแล้วเพราะเล่นไม่ไหวคือหมีทำ2 ID ก็คือ ID แรกจะเป็นสายพระเพราะว่าหมีจะทำเป็นคอนเทนต์สายพระ ID นึงแล้วก็ ID นี้จะเป็นสายโจมตีก็คือเป็นสายน้ำแข็งเลยเนาะก็เท่าที่หมีเห็นนะถ้าเกิดหมีได้บามุงเนี่ยเอาจริงๆบามุง3ก็คือโหดแล้วแต่ถ้า6ได้ดีแล้วก็ธนูเนี่ยควรจะได้อีก1เพราะว่าธนูของซูบาสาเนี่ยถ้ามันเลื่อน6เนี่ยมันจะเก็บสแต็กได้5จะบวกดาเมจฟรีอีก 10% ฟรีจาก15เพราะว่า C3 เนี่ยไม่หรอกตั้งแต่ C1 แล้วมันเก็บสแต็กได้3แต่ว่าถ้าเกิด C3 อ่ะเวลาสไลด์ยิงเนี่ยมันจะยิงออกมา3ดอกมันจะติดสแต็กเลย3เพราะนั้นมันจะได้ดาเมจเพิ่มอีก 10%แค่นี้ก็โหดแล้วครับเอาจริงสายน้ำแข็งนะเราเล่นคอมโบเนี่ยเล่นยาวได้เลยเว้ยฉันเดี๋ยวซากิมาเมื่อไหร่เนี่ยมีเล่นเซตเนี้ยไปชั้นหอ600ได้เลยดูคลิปเก่ามีได้เนาะก็อย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปเปิดฟิกหรอกมีจะบอกว่าอันเนี้ยเพื่อนๆพลาดครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าซากิอ่ะมันจะมีปรับอ่ะเป็นอะไรบ้างมีพูดถูกบ้างอย่างบางคนอาจจะบอกว่าอย่างจีนอย่างเงี้ยซากิมันเป็นตัวคอน้ำพอมาไทยเนี่ยเอ้ยพอมาโกโบเนี่ยถามบอกว่าฟิกเนี่ยมันเป็นตัวคอน้ำเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเล่นเราเล่นคอน้ำเราก็ต้องมีฟิกครับอันนี้มีพูดตรงๆเนาะสำหรับคนที่คิดว่าจะเล่นซากิอ่ะยังไงก็ต้องมีฟิกพูดจริงๆเพื่อนๆอย่าไปหวังว่าหลินจะเข้าเร็วๆนี้นะหลินอีกนานมีบอกยังไงซากิเข้าก่อนหลินแน่ถ้ามันไม่รัดแพดแบบกูจะรีบแบบปั๊มเงินนะก็จบกันไปนะครับสำหรับการเปิดหาฟิกนะครับก็หมีก็ได้สมใจอยากก็แหละได้แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็โหดมากนะถ้าทำหมีอะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆที่อุตส่าห์มาติดตามผลงานหมีนะครับแล้วเจอกันนะครับโอ้น้องน่ารักตูมอะดูดิ